และด้วยจากสถานการณ์การสู้รบที่รุนแรงมากขึ้นแบบนี้นะครับทางกระทรวงต่างประเทศของไทยเองก็เล็งเห็นถึงความสําคัญด้านมนุษยธรรมนะครับได้มีการมอบเงินช่วยเหลือผู้ลี้ภัยปาเลสไตน์ผ่านองค์การสหรประชาชาตินะครับท่านผู้ชมครับ จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้คุณปานปรีพหิตทานุกรรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเป็นตัวแทนรัฐบาลไทยมอบเงินจํานวน3าล้านบาทเพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัยปาเลสไตน์ที่ได้รับผลกระทบจากภัยสงครามในเขตกาซาโดยได้มอบเงินจํานวนนี้ผ่านทางองค์การสหรประชาชาติโดยมีนายจูเซเป้เดวินเซนติสผู้แทนข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภยัยแห่งสหประชาชาติประจําประเทศไทยเป็นผู้รับมอบเงินนะครับ คุณปานปรีบอกว่ารู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นในเขตฉนวนกาซารวมถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากสงครามในครั้งนี้ตนรู้ดีว่าในยามยากลําบากปัจจัย4ี่ต่างๆมีความจําเป็นและหวังว่าเงินช่วยเหลือในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์นะครับภายหลังจากการมอบเงินช่วยเหลือผู้ลี้ภัยปาเลสไตน์เสร็จสิน้นคุณปานปรีให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงสถานการณ์การสู้รบระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสนะครับว่า หลังจากที่ท่านได้เดินทางไปกาตาร์ไปหารือกับเชคโมฮัมมัดบินอับดุลรอมานบินยาซิมอัลสานีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของกาตาร์ที่กรุงโดฮาซึ่งในการหารือครั้งนี้ตนได้ชี้แจงให้ทางกาตาร์เข้าใจว่าแรงงานไทยที่ถูกจับกุมไปเนี่ยนะครับเป็นเพียงเกษตรกร ไม่ได้เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่โตหรือเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งสงครามในครั้งนี้เพราะที่ผ่านมาทั้งกาตาร์และอียิปต์เองมีความเข้าใจผิดว่าคนไทยที่เข้ามาทำงานอิสราเอลเข้ามาเปิดบริษัทหรือทำธุรกิจคุณปานปรีก็ต้องปฏิเสธไปบอกว่าไม่ใช่ค,คือคนไทยเนี่ยเขาไปเป็นแรงงานไม่ได้เป็นเจ้าของบริษัทนะครับคุณปานปรียังบอกด้วยว่าจากการพูดคุยกับนายกนะครับของทางกาตาร์ ออบอกว่ากลุ่มฮามาสที่จับคนไทยไปเป็นเชลยศึกไม่ได้มีกลุ่มเดียวมีมากกว่า2กลุ่มอาจจะต้องใช้เวลาในการเจรจาหลายรอบเอาฟังเสียงหน่อยนะครับซึ่งข้อแปลกใจอีกข้อหนึ่งก็คือว่าได้รับทราบจากท่านผู้นำเนี่ยว่าจริงๆแล้วกลุ่มฮามาสที่จับตัวประกันของเราไปเนี่ยไม่ได้มีกลุ่มเดียวนะครับ อย่างน้อยเนี่ยมี2กลุ่มขึ้นไปนะครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าในจะมีมากกว่า2อหรือสากลุ่มหรือเปล่าดังนั้นการเจรจาเนี่ยก็คงไม่สามารถจับกับจัดเจรจากับกลุ่มฮามาสกลุ่มเดียวได้อาจจะต้องออแยกกันไปเจรจาครับกับกลุ่มที่2หรือกลุ่มที่3เพื่อให้มีการปล่อยตัวประกัน อ๋อนี่ก็เพิ่งทราบนะว่ากลุ่มฮามาสที่จับคนไทยไปเป็นเฉลยศึกเนี่ยไม่ได้มีกลุ่มเดียวมีมากกว่า2กลุ่มคุณจอนท่านผู้ชมการเจรจาก็จะยิ่งยากเข้าไปใหญ่เหมือนอย่างที่ฮามาสเขากมาบอกก่อนหน้านี้ว่ากองกําลังอิสราเอลตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์ที่เขาสามารถบุกเข้าไปในชนวนกาซาแล้วก็ไปช่วยเหลือตัวประกันกลุ่มหนึ่งออกมาได้ฮามาสบอกว่านี่ไม่ใช่ตัวประกันที่เขาควบคุมเป็นกลุ่มอื่นๆในชนวนกาซา เรืงนี้ตัวเลขตัวประกันทั้งหมดที่มีการรายงานออกมามไม่แน่ใจเลยนะคะว่านี่ค,คือตัวเลขที่อ,อยู่เฉพาะเฉพาะในกลุ่มของฮามาสไหมรหรือว่าหรือว่ารวมถึงกลุ่มอื่นด้วยด้วยนะคะส่วนเรื่องการหาหรือกับนายซามิฮัสซันชุกรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของอียิปต์นะครับที่กรุงไคโรเมื่อวันที่หนึ่พฤศจิกายนที่ผ่านมาคุณปานปรีก็บอกนะครับว่าได้ข้อมูลที่ค่อนข้างเป็นข่าวดี ทางการอียิปต์เชื่อมั่นว่าหากกลุ่มฮามาสปล่อยตัวเฉลยศึกชาวไทยมีความเป็นไปได้สูงนะครับว่าจะเป็นชาติแรกที่ได้รับการปล่อยตัวตนเองก็เลยได้ขอความร่วมมือให้อียิปต์เปิดทางให้ฝ่ายไทยเข้าถึงจุดผ่านพรมแดนราฟา mm hmm. เมื่อตัวประกันชาวไทยได้รับการปล่อยตัวซึ่งทางอียิปต์ก็พร้อมให้การสนับสนุนนะครับโดยฝ่ายไทยขอแสดงความเสียใจที่มีคนอียิปต์ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์สู้รบในอิสราเอลและจนวนกาซา แล้วก็ขอย้ำท่าทีของไทยว่าเราเรียกร้องให้มีการหยุดยิงทันทีเพื่อเหตุผลทางมนุษยธรรมตามการเรียกร้องของประชาคมโลกอีกทั้งรัฐบาลไทยสนับสนุนการเจราจาสู่ทางออกร่วมกันที่สันติอย่างจริงใจและสร้างสรรค์ระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์นะครับ มีความพยายามช่วยเหลือตัวประกัน<ม>ต่อไปนะคะคติดตามพ p ีพีทีวีเอชดีสาได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด s u b s c r i b e พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย